หลังจากนั้นนะคะให้นำเทียนไขนะคะถูไปที่บริเวณถูไปที่บริเวณจีบนะคะของกางเกงนะคะสวัสดีค่ะร้านพ่ออมสบอบรีดนะคะวันนี้ทางร้านก็จะมานำเสนอวิธีการอัดจีบกางเกงหรือว่ากรีบกระโปรงด้วยเทียนไขนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้ก็คือเทียนไขแนะนำให้เป็นสีขาวนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มจากรีดธรรมดาไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เทียนไขถูบริเวณจีบนะคะแล้วทำการรีดซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะและทำแบบนี้รอบตัวเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเป็นการรีดจีบหน้าหลังนะคะส่วนเตารีดนะคะจะเป็นเตารีดแห้งหรือว่าเตารีดไอน้ำก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นจีบหลังนะคะThank you.
ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถึงความคมของจีบนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะจีบมีความคมและแข็งตัวนะคะทำให้จีบนี่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะสรุปนะคะวิธีการอัดจีบด้วยเทียนไขนะคะก็จะช่วยให้กางเกงของเรามีจีบที่คมและแข็งทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ